ูดถึง Voice TV เนี่ยนะครับเรามีเว็บไซต์ shop.voicetv.co.th ซึ่งท่านผู้ชมเข้าไปเนี่ยสามารถซื้อสินค้าต่างๆดีๆได้เยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่เสื้อของ Voice ที่เราทำออกมานะครับแต่ละซีรีส์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าสุขภาพเยอะๆนะฮะมีเต็มเลยสมัครเป็นสมาชิก YouTube Channel ของ Voice TV ได้นะครับแบบ6เดือนราคา899บาทจะรับบัตรสมาชิก Voice ได้ทันทีพร้อมซื้อราชดำประสงค์สีแดง Limited Edition นะครับได้ทันทีด้วย1ตัวถ้าสมัครแบบ12เดือนราคา1649บาทก็จะรับบัตรสมาชิก Voice พร้อมเสื้อราชดำประสงค์สีแดง Limited Edition และแก้วน้ำราชดำประสงค์แล้วคุณเข้าไปได้เลยฮะ shop.voicetv.co.th มีกาแฟด้วยกาแฟ Overview ก็มีแต่นี้ไม่ได้มากับสมาชิกนะไม่อันนี้ต้องซื้อต้องซื้อเพราะว่าสั่งเสร็จแล้วคั่วแล้วส่งเลยถูกต้องครับกาแฟกลมกล่อมคุณภาพดีกินแล้วตาสว่างไม่เป็นอย่างนายกแต่ว่ามันกาแฟเวกอัพก็มีฮะเพราะฉะนั้นที่เราพูดเนี่ยเวกอัพหมดเลยกาแฟโอเวอร์วิวก็มีผมขายดีสุดครับครับแล้วก็เดี๋ยวมันไม่ต้องอวดกันเรื่องไม่ได้อวดครับเดี๋ยวนะคือบอกเพื่อคนที่รู้ว่าเขาควรจะกินอะไรก็คือกินของโอเวอร์วิวแล้วก็เวกอัพคือจริงๆเราแข่งกันไปงั้นแหละแต่ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มาช่วยจัดรายการใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าเราแข่งกันไปงั้นๆผมว่าอาจารย์จิโร่แกแข่งจริงแต่กาแฟที่อร่อยสุดนี่คือกาแฟเดลิโดสต้องแข่งกาแฟที่อร่อยสุดคือกาแฟเดลิโดสครับซึ่งมันยังไม่มียังไม่มียังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำแล้วที่คนให้ผมกินคืออะไรไม่ๆคือผมมีไอเดียว่าผมควรจะขายผ้าพันคอเพราะผมชอบใช้เออผ้าพันคอเนี่ยเหมาะใช่ๆสำหรับยุคหนาวแล้วเป็นลูกปื้มครับใช่ๆๆคืออย่างงี้อ๋อแต่ว่าพูดถึงแข่งกันเองเนี่ยนะฮะคือ3คนเนี้ยนะฮะคืออย่างงี้เค้าบอกว่านี่คือTitanic คือตู่ Titanic version Big ตู่ในที่นี้คือนอกใจกันตลอดเวลาคือไอ้อันนี้มุกดีจริงๆอันนี้จริงๆคือไม่รักกันจริงอ่ะซึ่งก็รู้เขาก็รู้3คนนี้ว่าไม่รักกันจริงแต่ต้องอยู่ร่วมกันไปเพราะว่าอยู่เรือลำเดียวกันไม่เพราะมันมี250สวถ้าประยุทธ์ไม่มี250สวเขาไปนานแล้วนั่นมันปี250สวถ้าไม่มี250สวเนี่ยมันจะไปนานแล้วมันจะกลายเป็นไททานิกจริงคือมันมี250สวมันก็กลายเป็นแบบยังไงประยุทธ์ก็ต้องเป็นนายกไงใช่แล้วต่อให้เหมือนกับพลังประชารัฐเข้าพยายามที่คุกคามประชาธิปัตย์ไปเรื่อยๆนะประชาธิปัตย์ก็ต้องอยู่ร่วมไปก่อนต้องยอมทุกอย่างแล้วฮะคุณอนุทินเนี่ยนะเวลาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงหรือแม้กระทั่งโฆษกภูมิใจไทยชี้แจงเนี่ยมันก็เหมือนกับชัดเจนว่าชี้แจงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอำนาจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่พอสบใช่แล้วโอ้โหฟังคุณสุประชัยนี่สองสามครั้งหลังนี่ชัดซัดตรงๆเลยแต่วิธีการเรื่องวัคซีนก็เหอะคุณสุประชัยนี่ก็ซัดตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรหรอกมันเหมือนเดิมนั่นแหละไม่แต่รอบนี้บริหารอารมณ์ผู้คนแต่รอบนี้มันสมควรโดนวิจารณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นภูมิใจไทยผมจะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าอนุทินเป็นนายกเนี่ยรับรองเนี่ยแก้ปัญหาหลายเรื่องเร็วกว่านี้แล้วบางทีไม่ได้เป็นทำหน้าเชื่อคือมันไม่ใช่ว่าคุณอนุทินเพอร์เฟกต์กันแล้วหนาแต่ประเด็นก็คือว่าดีกว่าประยุทธ์คือพลเอกประยุทธ์หลายเรื่องเนี่ยแกไม่เด็ดขาดแกมีภาพพจน์ว่าเด็ดขาดแต่แกเด็ดขาดผิดเรื่องแกมีภาพพจน์ว่ารวบอำนาจแต่แกบริหารอำนาจให้ถูกทางไม่เป็นแกคิดว่าการรวบอำนาจคือทางออกของปัญหาไม่ใช่อำนาจต้องใช้โดยคนที่มันเหมือนดาบนะครับครับครับดาบถ้าใช้เป็นมันเป็นอาวุธถ้าใช้ไม่ดีมันแทงตัวเองลงใส่เท้าตัวเองกลายเป็นว่าความเด็ดขาดเนี่ยมันไปที่เรื่องของประชาชนที่จัดกิจกรรมทางการเมืองเด็ดขาดในการจับเด็กแล้วอันนั้นเด็ดขาดคราวนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของขับที่แพ้โควิดก็ยังไม่ติดคุกนะครับต้องย้ำอย่าลืมกันนะครับแต่ว่าเขาถูกดำเนินคดีเฉยๆแต่ว่ายังประกันตัวไม่มีอะไรอันนั้นไม่รู้ไม่มีความคนที่เป็นแมเนเจอร์ของเราใช่ไหมอันนั้นแมเนเจอร์ไงชูวิทย์ก็บอกนั่นมันเด็กรับรถโอเคกรณีที่ศาลอาญาถนนรัชดาเมื่อวานนี้ที่มีกิจกรรมแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยนะฮะเขามาสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมในเมื่อวานนี้ที่คุณเห็นในภาพที่มีการแชร์กันเยอะก็จะเป็นเบญจาปันแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่เขาวิ่งขึ้นบันไดศาลทำการโปรยเอกสารรายชื่อรวบรวมมาทั้งหมดรอบบันไดศาลแล้วเขาก็ถือไมโครโฟนปราศัยต่อนะครับด้วยความคับแค้นต้องการให้มีการปล่อยเพื่อนเราที่กำลังจะตายคราวนี้นอกเหนือไปจากนั้นก็มีแม่เพนกวินนะครับแม่เพนกวินคุณสุริรัตน์ชีวรักษ์ซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่เพนกวินเขาก็บอกว่าพยายามทำทุกอย่างแล้วนะฮะต้องการให้ลูกนั้นปลอดภัยไม่ใช่ปล่อยให้ตายในเรือนจำ อย่างนี้ต้องการความเป็นธรรมแต่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ก็คือไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะเรามีช่วงบรรยากาศที่เขาโปรยเอกสารแล้วก็มีช่วงที่ทั้งทนายนะครับคุณกฤษดางนุจรัตน์ให้สัมภาษณ์และคุณแม่เพนกวินให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเราย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
็ทำทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าคงต้องแลกด้วยบางอย่างเมื่อกี้ทางคุณแม่บอกว่ามีการยอมเรื่องเงื่อนไขแล้วคือเรายอมว่าอะไรเราเสนอเงื่อนไขเหมือนกับก็เหมือนกับที่คุณไผ่กับคุณสมยศศาลให้ศาลสั่งให้เขามีเงื่อนไขยังไงเรารับอย่างนั้นอ๋อตอนนี้คือเราตกลงรับหมดแล้วเราเขียนไปในคำร้องเลยว่าถ้าหากศาลจะกำหนดเงื่อนไขใดๆที่เป็นเพื่อประโยชน์ของการพิจารณาคดีเรายินดีทั้งเจ็ดคนเลยคือก็เหมือนกันเพราะว่าในคดีนี้ไผ่สมยศกับคุณแบงก์ก็เป็นจำเลยร่วมกันทั้งหมดทำไมให้บางคนแล้วไม่ให้บางคนใครจะตอบปัญหานี้ไม่อยากให้พวกเราเก็บแรงเก็บพลังไว้ต่อสู้เพื่อให้เพื่อนๆของเราได้ออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตนะคะทุกคนต้องออกจากคุกเป็นที่ต้องออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตเพราะฉะนั้นแม่ขอนะคะถือว่าแม่ขอให้นะคะแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะคะทุกคนต้องปลอดภัยแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างมากที่ทุกคนมาให้กำลังใจเราในวันนี้แล้วเราก็จะเดินเคียงข้างเคียงคู่ไปตลอดเหมือนที่เพนกวินอยู่กับพวกคุณไม่เคยทิ้งพวกคุณก็หวังว่าเพื่อคุณก็จะไม่ทิ้งเพนกวินเช่นเดียวกันฟังนะครับคุณแม่ของเขาเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวพูดเองแล้วก็ครับแล้วก็เหนื่อยคนเยอะนะเยอะๆที่เข้าไปในรั้วศาลได้เนี่ยก็เท่าที่เห็นที่เมื่อกี้ในภาพข้างนอกอีกเพียบเลยแล้วเมื่อวานนี้อารมณ์คนเนี่ยโกรธแค้นครับแค้นในโซเชียลแรงมากเมื่อคืนนี้คือคนรู้ว่าเพนกวินจะตายแล้วอย่างนี้ดีกว่าส่วนศาลบอกว่าราชทัณฑ์บอกว่ายังไม่ตายราชทัณฑ์ชี้แจงแต่ราชทัณฑ์เขาชี้แจงด้วยรายละเอียดที่เขาบอกว่าเขาตรวจดูสุขภาพทั้งรุ้งและเพนกวินว่าอุณหภูมิร่างกายหัวใจการชีพจรทุกอย่างยังปกติมันราชทัณฑ์เขาอยู่คนละโลกกับประชาชนเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งอายุ20ที่อดอาหารเกือบ50วันเนี่ยแข็งแรงเป็นปกติเขาคิดว่าในประเทศนี้มีคนเชื่อครับคนคนหนึ่งอดอาหารเกือบ50วันแล้วแข็งแรงเป็นปกติแต่เขามาได้รายละเอียดซึ่งมีข้อมูลครบเลยนะคือถ้าเป็นไปตามที่เขาชี้แจงแล้วราชทัณฑ์ก็บอกว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินหรืออะไรต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขาเตรียมไว้แล้วรับไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินคือเขาก็พูดอย่างนั้นอะแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกของผู้คนแล้วหนึ่งคนดีๆคนปกติที่ไม่ควรจะต้องผิดอะไรหรือควรจะมีข้อกล่าวหาและควรได้รับประกันตัวเนี่ยมันไม่ควรไปอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและนี่คุณขังเข้ามาเสร็จปุ๊บคนอื่นๆได้ประกันหมดแล้วครับไม่ใช่หมดหรอกก็บางส่วนเนี่ยได้ประกันแล้วเงื่อนไขทั้งหมดเหมือนกันเลยทำไมเพนกวินไม่ได้ครับ7คนรอบนี้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ที่มีการร้องขอให้มีการประกันตัวก็คือเพนกวินนะครับภริชเชวรักษ์นะครับไมค์พานุพงษ์จัดนอกอานนท์นำพารุ้งปนัสยาสิทธิชิรวัฒนกุลชัยมรแก้ววิบูลย์พันธ์นะครับหรือแอมมี่เดอะบอทตอมบลูส์เนี่ยนะฮะแล้วก็ชูเกียรติแสงวงครับแล้วก็ปริญญาชีวินกุลปฐมปริญญาชีวินกุลปฐมนี่คือพอร์ตไฟเย็นนะครับตกลงก็คือถูกปฏิเสธทั้งหมดใช่ไหมครับคุณชูวัฒน์ครับก็คือ7คนสถานการณ์เหมือนเดิมคุณแม่เพนกวินเขาบอกว่าลูกของฉันกำลังจะตายอยู่ในคุกคุณไม่ปล่อยลูกฉันออกมารักษาตัวคุณไม่มีความเป็นคนแล้วนะครับนั่นคือคุณสุริรัตน์ชีวารักษ์นะฮะวันนี้เนี่ยหน้าโรงเรียนเตรียมนะครับ5 โมงเย็นพวกเด็กเตรียมเขาก็นัดรวมตัวกันนะครับว่าถ้าหัวใจคุณสีชมพูและรักชาติถ้าคุณเคยเรียกตัวเองว่าชาวเตรียมอุดม30 เมษายนเวลา17 นาฬิการวมตัวกันหน้าโรงเรียนเตรียมรวมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1 ชั่วโมง 12 นาทีเพราะเพนกวินเป็นเด็กเตรียมแล้วผมว่าพวกที่เป็นเด็กเตรียมทุกคนที่เป็นเด็กนักเรียนก็รู้ว่าเพนกวินเป็นเด็กดีอ่ะเพนกวินที่ตอนเป็นเด็กนักเรียนคือแบบเด็กที่สนใจเรียนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์คือคนแบบนี้ไม่ควรจะต้องติดคุกไงครับเป็นเด็กเรียนไม่ควรจะต้องตายคาคุกด้วยAmnesty International เขาให้ข้อมูลพื้นฐานไว้ว่าจากการดำเนินคดีต่อกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมและผู้เข้าร่วมการชุมนุมตั้งแต่ปี63เนี่ยตามรายงานของศูนย์ทนายความเนี่ยนะฮะมีผู้ถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมชุมนุมอย่างน้อย581คนนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น268คดีอย่างน้อย88คนถูกดำเนินคดีตามมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาใน81คดีด้วยกันอันนี้คือในปี63นะฮะแล้วก็มาถึง64แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไปดูการเคลื่อนไหวมีกลุ่มศิษย์เก่านักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ซึ่งเขาออกจดหมายเปิดผนึกออกมาเช่นเดียวกันที่เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแล้วก็ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็ให้มีการให้กำลังใจเพนกวินครับนิติจุฬาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเดือดนะครับกลุ่มกรรมการนักศึกษานิติออกแถลงการเดือดนะครับว่าการตัดสินแบบเนี้ยไม่เป็นธรรมและไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายอะไรแล้วผมว่าของกรณีความเคลื่อนไหวนักศึกษานิติศาสตร์นิสิตนิติศาสตร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะมันคือการออกมาแสดงท่าทีของคนที่อยู่ในวงการกฎหมายด้วยกันแล้วไงครับว่าตกลงคำตัดสินทั้งหมดการพิจารณาทั้งหมดเป็นเรื่องตามกฎหมายจริงหรือเปล่าคือเรื่องเพนกวินเนี่ยมันจะไม่ลามขนาดนี้ถ้าคนเชื่อว่าเป็นเรื่องตามกฎหมายปัญหาคือคนจำนวนมากเขาไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องตามกฎหมายอันนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับคือเพนกวินกำลังจะตายและคนจำนวนมากเชื่อว่าการที่เพนกวินกำลังจะตายเนี่ยเพราะการตัดสินหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นตามกฎหมายมันถึงจะยุ่งกันมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณภูมิธรรมเขาบอกว่าผมสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมไทยและศาลได้รับฟังและรับคำร้องเพื่อพิจารณาทบทวนข้อเสนอที่ผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ถูกกล่าวหาที่เพนกวินและผู้ถูกกล่าวหาอื่นอีกหลายท่านทุกคนได้รับการทบทวนสิทธินั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผู้ป่วยและยังถูกกักขังอยู่ในเรือนจำยิ่งมีเหตุผลและสมควรได้รับการพิจารณาทบทวนนั่นคือคุณภูมิธรรมไอติมนะฮะภริศวัชรสินธุโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะบอกว่าการนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนเท่ากับว่าเรากำลังยอมให้ความอยุติธรรมนั้นอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้รวมถึงตัวเราเองและคนที่เรารักนะฮะเขาก็บอกว่าต้องยึดหลักว่าพวกเขาเนี่ยคุณถูกสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาว่าผิดนะก็นี่คือเพนกวินหลายคนนะฮะหลายคนเคลื่อนไหวมีกลุ่มออกเดมซึ่งเขาทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ไปทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานกรมราชทัณฑ์มันมีความเป็นสากลครับเราก็ไม่รู้จะเตือนยังไงนะแต่บอกก่อนเลยว่าศาลเนี่ยนะฮะจุดของเพนกวินเป็น turning point สำคัญผมว่าต้องไม่ทำให้ผู้พิพากษาอย่างน้อยศาลเนี่ยควรจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายนี่กลายเป็นศาลกลายเป็นเครื่องมือของรัฐที่คนรู้สึกว่าศาลกลายเป็นเครื่องมือของใครอันเนี้ยมันเป็นปัญหาระยะยาวจริงๆถ้าเกิดประชาชนซึ่งเขาเคลื่อนไหวกันอยู่เขามองว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อศรัทธาที่ก็มีต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมเห็นมีนักวิชาการภาคประชาสังคมเขานำ611รายชื่อนะคุณชูวัตรยื่นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้เร่งส่งตัวเพนกวินรักษาโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอาจารย์พวงทองภวคพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ยุติมุกดาวิจิตรนะครับธรรมศาสตร์นะฮะพร้อมด้วยมารดานะครับของรุ้งปนัสยาเนี่ยเขานำรายชื่อของนักวิชาการด้านสิทธิพลเมืองหลายคนเขาต้องการให้มีการส่งตัวเพนกวินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลองฟังนะครับอาจารย์พวงทองภวคพันธ์นะครับกับเรื่องนี้กรณีของเพนกวินเนี่ยอยู่ในสถานะหาการฉุกเฉินมากๆร่างกายเขาขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอาการช็อกขึ้นมาเนี่ยดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเนี่ยคงไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันท่วงทีแล้วก็สถานการณ์โควิดในขณะนี้ในเรือนจำเนี่ยถ้าเกิดว่าเพนกวินติดโควิดขึ้นมาเนี่ยดิฉันคิดว่าอันตรายมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยากให้พิจารณาเร่งด่วนนะคะไม่อาจจะต้องใช้วิธีการที่เร่งด่วนมากๆในการพิจารณาแล้วดิฉันเชื่อว่าการที่จะให้เพนกวินเนี่ยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงได้ครั้งหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการมีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายว่าจะรับอาหารอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรคือเขาไม่สามารถการที่เขาอดอาหารมาเป็นเวลา40กว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลว่าจะรับอาหารเข้าไปได้อย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าทางกรมราชทัณฑ์หรือจำของกรมราชทัณฑ์นั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเพนกวินในความดูแลรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยฉันคิดว่าทางกรมราชทัณฑ์จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อครอบครัวของเพนกวินได้เลยนะคะการเมื่อกี้ที่อาจารย์สุรพูดถึงเนี่ยแถลงการของคณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์เนี่ยคุณชูวัฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเขาแถลงการน่าสนใจเขาบอกว่าในคดีอาญาเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้
อีกทั้งผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว อันเป็นหลักการสากลที่บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลักกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาแถลงยาวกว่านี้นะเขามีเขาเรียกร้องให้ศาลใช้อำนาจประกอบดุลพินิจของท่านเพื่อความชอบด้วยกฎหมายวิธีการพิจารณาคดีและคงไว้ซึ่งความยุติธรรมขององค์กรตุลาการอย่างแท้จริงแล้วข้อยกเว้นในการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับ มันมี 4-5 ข้อในระเบียบอะไรต่างๆหยิบมาปุ๊บเนี่ยนะศาลตอบไม่ได้สักข้อนะฮะ มีเหตุที่เขาจะหลบหนีเหรอตอบไม่ได้นะฮะข้อยกเว้นในการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนใหญ่ถ้าในคดีความมั่นคงประเทศอื่นก็คือสมมติว่าคุณจำคุกผู้ก่อการร้ายแล้วถ้าคุณปล่อยตัวแล้วเขาจะออกไปก่อการร้ายใช่ทันทีเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับกรณีผู้ต้องหาทั้งหมดที่อยู่ในเรือนจำในคดีการเมืองเหล่านี้เลยสมมติว่าเขามองว่าคนเป็นติดคุกว่าไปมอบตัวเองแล้วอย่างคุณฟ้าที่โดนติดคุกเนี่ยคือไปมอบตัวเองเลยนะแล้วก็โดนเอาเข้าคุกเลยฮะแล้วถ้าเกิดคุณจะเอาคือไม่ปล่อยตัวไม่ให้ประกันตัวเนี่ยคุณต้องตอบมาทีละข้อฮะศาลควรจะต้องทำแบบนั้นเพราะคดีแบบนี้มันเป็นคดีที่สร้างความขัดแย้งอีกเยอะเพราะนั้นคุณต้องตอบมาทีละข้อว่าเขาจะหลบหนียังไงครับเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานยังไงใช่ไหมฮะครับแต่ว่าตกลงแล้วเมื่อวานแม่เพนกวินเขาถึงขั้นการันตีไหมคืออย่างนี้หมอลำแบงค์สมยศไผ่เนี่ยเขาบอกเลยว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วคือหมายว่าเรื่องสถาบันเรื่องอะไรอ่ะแล้วเขาก็เฟดไปคดีถ้าปล่อยตัวที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ3คนนั้นหรือเปล่าก็เมื่อวานนี้แม่และพี่ด่างคุณกฤษดาก็บอกอยู่แล้วว่าศาลยื่นเงื่อนไขอะไรก็จะรับอ๋อนี่คือยอมแล้วคือยอมหมายความว่าคืออย่างน้อยในประเด็นซึ่งเขากังวลอยู่ใช่ไหมฮะเขากังวลเรื่องการพูดเรื่องสถาบันเลยถ้าอย่างนั้นศาลเขายื่นเงื่อนไขมาเขาก็ไม่มีปัญหาหรอกครับนะถึงตอนนี้นะคือทุกคนเนี่ยอยากให้เพนกวินได้ออกมารักษาตัวครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้เมื่อกี้เราเห็นอาจารย์พวงทองไปใช่ไหมคือรอบนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือนักวิชาการใช่ไหมฮะอาจารย์ในมหาลัยต่างๆเนี่ยที่ไปช่วยประกันตัวเด็กๆใช่ไหมฮะตรงแล้วมันมีจดหมายนี่จริงเหรอคุณชูวัฒน์คือผมเห็นแชร์กันผมไม่คิดว่ามันมีการเขียนออกมาจริงแต่ว่ามันเป็นจดหมายเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาก็คือก็ทำงานให้อาจารย์อเนกอ่ะเอาง่ายๆนะคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลเนี่ยท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีท่านทำจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัยอธิบดีอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาลัยมหิดลผมอ่านถูกไหมคุณชูวัฒน์ให้มีการสอบอาจารย์ที่ไปประกันลูกศิษย์ฮะฮะเขาอ้างสปสปสเขาอ้างไอ้ศูนย์ปกป้องศูนย์อาชีวะปกป้องสถาบันตกลงอ๋อขอมาอ๋อขอมาศูนย์อาชีวะที่คนบอกว่าเป็นพวกเดียวกับเรื่องยิงลุงอาเกลเรื่องอะไรพวกนี้นะคุมเครือข่ายเดียวกันที่เขาพูดกันเนี่ยนะคืออย่างนี้ฮะไม่แน่ใจว่าคนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่ชื่อคล้ายๆกันนี่แหละในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีบัญชาผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ศัพท์คำว่าบัญชาผมชอบจดหมายนี่นายมีบัญชาจากพนักท่านดร.เอกให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลชี้แจงว่าจะสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ทั้ง8คนหรือไม่จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผมยังจำได้สมัยที่ผมเป็นทหารเนี่ยนะคือนี่ถ้าคำว่าถ้าเกิดผบ.อะไรพูดอะไรมาเนี่ยทุกคนจะใช้คำว่าดำริหรือบอกว่าท่านมีดำริมามีนโยบายมีคำสั่งมาเลยแต่ว่าปกติกับสำหรับรัฐมนตรีก็ผมก็ไม่เห็นอวยกันขนาดท่านมีบัญชามาระดับนายกนะอย่างเงี้ยฮะนี่หน้าห้องอาจารย์อเนกต้องคิดว่าอาจารย์อเนกบัญชามาอย่างเงี้ยเนี่ยนี่มันแนว power drunk แล้วผมยังไม่แน่ใจว่าคุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นเลขาอเนกใช่ไหมผมไม่ใช่ตามตำแหน่งเขาเลขารัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอธิการบดีได้อย่างนี้ได้หรอผมไม่เคยได้ยินว่าเลขารัฐมนตรีทำแบบนี้ได้ผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าบัญชาเขาเนี่ยหมายถึงว่ารัฐมนตรีบัญชาการเลขามาแล้วเลขาบัญชาต่อไม่ได้ตั้งใจจะส่งนัยยะสำคัญว่านี่คือการบัญชาการอย่างนั้นท่านผมไม่ได้สั่งท่านสั่งหนึ่งเอาตามกฎหมายเนี่ยผมไม่คิดว่าอเนกมีอำนาจบอกที่การบดีทำแบบนี้ถูกมหาวิทยาลัยออกจากกำกับนานแล้วเพราะนั้นผมไม่คิดว่าอเนกมีอำนาจสั่งคนนั้นทำนี้อเนกสั่งอธิการบดีไม่ได้ไม่ควรจะสั่งได้แล้วแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อไว้อันที่สองคือผมไม่คิดว่าเลขารัฐมนตรีมีอำนาจทำจดหมายถึงอธิการบดีด้วยซ้ำไปผมไม่เคยได้ว่ามีรัฐเลขารัฐมนตรีคนไหนทำจดหมายถึงอธิบดีหรือว่าหน่วยงานอื่นในสังกัดราชการแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยออกจากราชการไปแล้วเลขารัฐมนตรีไม่มีอำนาจไปสั่งอธิการบดีแบบนี้แน่นอนผมว่าอาจารย์อเนกควรจะไปเช็คว่าเลขาไม่ได้ใช้อำนาจเกินหน้าที่หรือเปล่าผมโคตรจะอยากให้มหาลัยต่างๆทำการสอบสวนเลยพนักท่านรัฐมนตรีให้มันเละกันไปเลยมีบัญชาการอันยิ่งใหญ่คือจริงๆอ่ะ
อธิการบดีควรจะตอบจดหมายไปอย่างสุภาพว่าเสือกเดี๋ยวพอใส่หน้ากากเนี่ยคุณชูชวดแรงขึ้นทันทีเดี๋ยวตั้งแต่เริ่มแล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่ผมไงครับไม่แต่ผมว่าเลขาธิการมันไม่มีอำนาจทำแบบนี้ครับครับคดีในขณะโอเคนั่นคือประเด็นอันนี้ก็เป็นเฮฮากันเยอะในโซเชียลนะฮะอาจารย์อเนกก็โดนด่าเยอะเรื่องนี้คำถามประจำวันวันนี้เราถามผู้ชมนะฮะเราถามผู้ชมว่าคุณคิดว่าใครควรหันหลังใครควรหันกลับมาให้ความใส่ใจในการแก้ไขปัญหากรณีเพนกวินอ๋อโอเคใครคุณจะใส่ใจแก้ปัญหาเรื่องนี้คำว่าแก้ปัญหาคืออะไรคือขังต่อหรือปล่อยมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนบางคนมันบอกว่าแก้ปัญหาคือขังต่อไปไงพวกเชียร์เผด็จการไงคือเข้าใจไหมแต่ว่าอันนี้เราถามคุณคือว่าใครควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้บิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยจัดการสักทีสั่งอะไรก็ได้เนี่ยให้มันคลี่คลายสถานการณ์หรือคนในกระบวนการยุติธรรมต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือประชาชนทุกคนหรือทั้งสามข้อนะโหวตกันได้นะฮะนี้ถ้าขึ้นหน้าจอเป็นมินิโพลประจำวันครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ผมว่าฝ่ายขวาเองก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมโนสัมธรรมสำนึกเนี่ยผมเชื่อนะว่าเขายังมีแต่ว่ามันอยู่เงียบมากเรื่องนี้มันอยู่ที่ผู้มีอำนาจล้วนๆไงคือถ้าคนไม่มีอำนาจมันก็ได้แต่แค่เซ็งแทนแปลว่าเรากำลังแข่งกันว่าใครใจทำมินหินชาติกว่าเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คือเรารอให้มีคนซึ่ง take action ที่สามารถ take action ได้ซึ่งคนนอกมันก็ได้นั่งดูโอเคคำถามเมื่อวานคุณจุวัฒน์คุณคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะควรคืนอำนาจอันนี้ไม่มีทางอยู่แล้วนี่ควรคืนอำนาจจัดการปัญหาโควิดให้กับรัฐมนตรีหรือไม่โหวตเข้ามาการ 92% บอกว่าควรคืนรวบอำนาจต่อไปเลย 8% เชียร์จะได้พังที่พลเอกประยุทธ์แต่เห็นจริงๆว่าพอมีกฎหมายรวบอำนาจมากขึ้นพฤติกรรมเดิมมันมาหมดเลยเนาะลดจำนวนรถเมย์สั่งปิดร้านอาหารสั่งห้ามทำมาหากินเนี่ยมันคือแบบเดิมหมดเลยนะใช่นโยบายเซตเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยเอามาใช้ต่อสำหรับนโยบายซึ่งเมื่อใช้แล้วหลังจากนั้นโควิดระบาดมาตอน1ปีเนี่ยทำเหมือนเดิมทุกเรื่องเลยแล้วใช้เหมือนเดิมหมดเลยแล้วพอได้ผลเนี่ยก็จะบอกว่าเคมว่าเป็นเพราะว่าเป็นว่าผมเป็นเพราะผมแล้วทําไมแล้วทวีสินก็จะแถลงอีกว่าไม่ต้องมีวัคซีนหน้ากากจำเป็นกว่าวัคซีนอีกว่า มีข่าวเพิ่มเติมนะครับสำหรับกลุ่มซึ่งเขาไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในวันนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอีกแล้วนะครับเป็นเครือข่ายในรอบนี้มีมายพัสรวลีนะครับธนกิจวิบูลผลพร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยศิลปะปลดแอกไปกันเยอะเลยเยาวชนปลดแอกด้วยราษฎรรูทวีโวรังสิตเครือข่ายรังคำแหงยื่นหนังสือให้สถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี112นะโดยเฉพาะเพนกวินพฤชวรักษ์นะครับซึ่งเดือดอาหารมาเป็นเวลา45วันแล้วก็รุ้งอดอาหารมา30วันศิรภพนะครับโอหิหรือแรปเตอร์ตัวแทนกลุ่มเยาวชนปลดแอกเขากล่าวว่าเนื้อหาในจดหมายที่มายื่นในวันนี้ระบุถึงสภาพร่างกายที่ย่ำแย่ของพริตและปนัสยาทำการอดอาหารมานะครับคือความต้องการให้สถานทูตติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยคือเขาต้องการให้สถานทูตสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยซึ่งอาจจะเข้าถึงได้มากกว่าพวกเขาเข้าคือผมก็ไม่รู้ว่าคือผมว่ามันก็เขาก็อาจจะไม่มีความหวังกับอะไรกลไกต่างๆในประเทศไทยแล้วในที่นี้ก็ไม่ได้มีผลมากแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าเขาไม่มีหวังแล้วกับกลไกในรัฐไทยลองฟังนะครับศิรภพอัตโตหินะครับกลุ่มเยาวชนปลดแอกต่อด้วยคุณมายพัสรวลีนะฮะกลุ่มรูทแล้วก็แกนนำราษฎรในเนื้อความจดหมายนอกจากจะให้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำตอนนี้ด้วยกฎหมายมาตรา112แล้วก็กฎหมายทางการเมืองต่างๆนะคะแล้วก็เราต้องการให้ท่านทูตเนี่ยได้ไปเยี่ยมเพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจำเพื่อที่จะได้ทราบสถานการณ์ที่เป็นความจริงนะคะจากด้วยสายตาของตัวท่านเองนะคะนอกจากนี้เราก็อยากจะให้ทางสถานทูตเนี่ยได้ไปสังเกตการในกิจกรรมยืนหยุดขังที่เกิดขึ้นหน้าศาลฎีกาแล้วก็กิจกรรมของกลุ่มแม่ของผู้ที่ถูกคุมขังด้วยเราไม่สามารถพึ่งรัฐไทยได้แล้วรัฐไทยเองก็เท่าที่เห็นเขาไม่ได้ให้ความเป็นธรรมอะไรกับเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำเลยหรือว่าประชาชนที่ถูกจับไปเพราะคดีทางการเมืองเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะขยายความจริงตรงนี้อะค่ะให้ทั่วโลกได้รับรู้และอยากจะให้ตัวแทนของแต่ละประเทศได้เห็นด้วยสายตาตัวเองค่ะคาดหวังว่าทางสถานทูตทั้งสามที่เราจะไปยื่นที่จะเข้ามาดูแลและช่วยเหลือค่ะก็เบื้องต้นเราก็
คาดหวังอยากจะให้ทั้ง3ประเทศนะคะช่วยกันจับตาดูด้วยเช่นเดียวกันอย่างใกล้ชิดกับคดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยเพราะว่าตอนนี้เองด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็หลายๆอย่างด้วยและด้วยการที่รัฐบาลพยายามทำให้เรื่องนี้มันดูเงียบๆไปด้วยก็เลยอยากจะยิ่งขยายเรื่องนี้ให้มันยังดังอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำยังไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะปิดท้ายรายการนะครับพนักท่านดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะฮะท่านพนักท่านดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์เนี่ยท่านได้ชี้แจงว่าเมื่อทราบว่าพนักงานขับรถเนี่ยของตนเองนั้นติดเชื้อมีคนขับรถแล้วนะคือรู้สึกชีวิตของแลมโบอีสานเนี่ยยิ่งวันยิ่งวันยิ่งดีขึ้นนะแล้ววัคซีนซีโนแวคกระจายสิโรดอย่าเพิ่งอิจฉานะผมเองผมยังไม่อิจฉาแลมโบเลยเขาได้ฉีดไปแล้ว2 เข็มแล้วเขาบอกว่าภูมิต้านทานผมเองเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนอันนี้ direct quote นะเขาพูดอย่างนี้เลยนะยิ่งผลตรวจที่สถาบันเมื่อวานนี้ออกมาไม่ติดเชื้ออย่างไรก็ดีตนกักตัวมาแล้ว7 วันจะครบ14 วันในวันที่7 พฤษภาคมนี้คาดว่าจะไปตรวจเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าไม่ติดเชื้ออย่างแน่นอนและตนก็พร้อมจะกลับไปทำงานตามปกติเช่นเดิมต่อไปพนักท่านดร.เสกสกลเนี่ยเตรียมที่จะไปทำงานหลังจากวันที่7กักตัวให้ครบ14 วันยินดีด้วยฮะและขอบคุณที่เยาะเย้ยท่านต้องไปเสพบุญต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ซัดฝ่ายค้านเนี่ยนะตอกหน้าฝ่ายค้านหยุดโหนกระแสวิกฤตโควิดกินการเมืองนะฮะคือเราพวกเราเนี่ยปล่อยท่านเสกสกลไปที่ชอบที่ชอบครับแต่ว่าศักยภาพโดยการใช้นิดเดียวปิดท้ายรายการนะพูดจบยังครับผมไปเรื่องวัคซีนละไม่ได้พูดชื่อนั้นนะครับเมื่อกี้ทำไมหันมาหน้าด่าผมเห็นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งศักยภาพของเราแต่ละคนเนี่ยนะฮะเราควรจะมีเส้นสายมากพอที่จะสามารถได้วัคซีนมาฉีดบนแขนเราได้บ้างแล้วคือเราไม่ได้ต่ำต้อยขนาดที่เราต้องใช้เน็ตเวิร์กิ่งหรืออะไรคือเราต้องไปลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคือเราต้องคอยเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมมีมากพวกเรามีเส้นสายทั้งนั้นแหละพูดจริงๆเราอยู่ในฐานะได้เปรียบแต่เราไม่ใช้เราไม่ควรใช้ครับมันควรจะเข้าถึงทุกคนวัคซีนเนี่ยมันเงินประชาชนนะครับครับแล้วไปซื้อของแพงซึ่งมันไม่ค่อยดีมาด้วยนะซีโนแวคเนี่ยแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีได้ฉีดก่อนประชาชนครับครับแต่ท่านแข็งแกร่งมากเนี่ย2 เข็มถ้าแข็งแกร่งก็อย่าฉีดก่อนประชาชนสิครับครับครับแข็งแกร่งก็ฉีดหลังประชาชนครับครับคนมีอำนาจเนี่ยผมถูกอบรมสั่งสอนว่าคนมีอำนาจต้องเสียสละกว่าประชาชนนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยเราถูกสอนแบบถ้ามีอำนาจเนี่ยต้องเสียสละไม่ใช่มีอำนาจกอบโกยเอาของดีๆไปก่อนประชาชนผมไม่เคยเห็นผู้มีอำนาจที่ดีเนี่ยเขาทำแบบนี้คือมีอำนาจแล้วกอบโกยเอาของดีๆเอาวัคซีนไปก่อนประชาชนครับส่วนวันนี้ของ Overview เนี่ยมี VVIP ตอน 3:30 ใช่ครับนะครับแล้วก็ติดตามรายการต่างๆได้ทาง Voice TV นะครับอย่าลืมนะครับว่าคืนวันนี้เนี่ยถ้าเกิดในโซนแดงเข้มยังกินข้าวข้างนอกบ้านได้ครับนะครับแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้อีก14 วันเนี่ยอยู่บ้านตลอดนะฮะครับไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะไม่มีถ้าได้วัคซีนไปอยู่กับรัฐบาลเดี๋ยวได้วัคซีนครับครับถ้าอยู่รัฐบาลไปสวัสดีครับสวัสดีครับ